ขยายแนวทางการสร้างคอนเทนต์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลก่อฐานะตัวอย่างคอนเทนต์ออนไลน์และออฟไลน์คอนเทนต์ออนไลน์บล็อกเขียนบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในหลากหลายมิติเช่นวิกฤตทางธุรกิจวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางการเมืองพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจตัวอย่างหัวข้อวิกฤตโควิด-19 สอนอะไรเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงบทบาทของ AI ในการจัดการวิกฤตภัยพิบัติสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งรับมือกับทุกวิกฤตวิดีโอสร้างวิดีโอสั้นๆบนแพลตฟอร์ม TikTok หรือ Reel เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจตัวอย่างหัวข้อ5ทักษะสำคัญที่นักสู้วิกฤตต้องมีวิธีรับมือกับวิกฤตส่วนตัวเคล็ดลับการสื่อสารในช่วงวิกฤตพอดแคสต์สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในวงการต่างๆที่เคยเผชิญกับวิกฤตเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดตัวอย่างหัวข้อบทเรียนจากผู้บริหารระดับสูงที่เคยผ่านวิกฤตนักการเมืองเล่าเรื่องราวการแก้ไขปัญหาสังคมอินโฟกราฟิกสร้างภาพกราฟิกที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายตัวอย่างหัวข้อขั้นตอนการจัดการวิกฤต7ขั้นตอนสถิติการเกิดวิกฤตในประเทศไทยคอนเทนต์ออฟไลน์หนังสือพัฒนาหนังสือเล่มใหม่ที่เจาะลึกหัวข้อเฉพาะทางเช่นการจัดการวิกฤตในองค์กรขนาดเล็กหรือการจัดการวิกฤตทางสังคมคอร์สออนไลน์สร้างคอร์สออนไลน์สอนเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Udemy, Coursera งานสัมมนาอบรมจัดงานสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงกลยุทธ์ SEO และการใช้แฮชแท็ก SEO ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการวิกฤตนักสู้วิกฤตวิกฤตองค์กรใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ในเนื้อหาบทความหัวข้อวิดีโอและชื่อไฟล์สร้างแบ็คลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ Hashtag ใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการจัดการวิกฤตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักสู้วิกฤตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Crisis Management ติดตามแฮชแท็กที่เป็นเทรนด์เพื่อร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้สร้างแฮชแท็กเฉพาะของตัวเองเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อของคุณขีดล่าง Crisis Fighter แนวทางการตลาดออนไลน์ที่รอบคอบยิ่งขึ้นสร้างคอมมูนิตี้สร้างกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการวิกฤตเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ Collaborationร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายฐานผู้ติดตามอีเมลมาร์เก็ตติ้งสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อและส่งข่าวสารอัปเดตบทความหรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพจแอดเวอร์ไทซิ่งใช้โฆษณาออนไลน์บน Google Ads หรือโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวิเคราะห์ผลลัพธ์ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างคอนเทนต์ที่ครอบคลุม SEO และการใช้แฮชแท็กบทความ5เคล็ดลับในการรับมือกับวิกฤตทางธุรกิจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการจัดการวิกฤตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธุรกิจยั่งยืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Crisis Management เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Business วิดีโอวิธีการสื่อสารในช่วงวิกฤตให้มีประสิทธิภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสื่อสารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิกฤตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Communication เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Crisis โพสต์บนโซเชียลมีเดียอยากรู้ว่าจะสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งรับมือกับทุกวิกฤตได้อย่างไรติดตามบทความล่าสุดของผมได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักสู้วิกฤตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมองค์กรแข็งแกร่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Crisis Fighter เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Strong Organization ข้อควรจำความสม่ำเสมอสร้างเนื้อหาและกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสนใจของผู้ติดตามความหลากหลายสร้างเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันการวัดผลติดตามผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นการปรับตัวติดตามเทรนด์และปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติม
สร้างแบรนด์ส่วนตัวสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกันให้ความสำคัญกับลูกค้าตอบคำถามและข้อสงสัยของผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอหมายเหตุแนวทางเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของแต่ละบุคคลคำถามเพิ่มเติมคุณต้องการให้ฉันเจาะลึกในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่คุณต้องการตัวอย่างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือไม่หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดนะคะ